สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมเคนจาก iMac Dojo อีกครั้งนะครับและวันนี้นะครับผมก็มีซีรีส์ใหม่นะครับจะมานำเสนอคุณผู้ชมทางบ้านนะครับนั่นก็คือซีรีส์ท่าทุ่มยูโดยอดฮิตในประเทศไทยนะครับที่ใช้ในการแข่งขันว่ามีท่าอะไรบ้างนะครับโดยที่วันนี้นะครับผมจะนำท่าอีป้องเซลนางเงนะครับมาถ่ายทอดให้คุณผู้ชมทางบ้านได้รับฟังว่าเอท่าอีป้องนั้นเวลาเราแข่งทำไมเขาถึงใช้กันเยอะและอีป้องเซลนางเงในการแข่งนะครับมันอะแดปใช้แบบไหนได้บ้างนะครับแล้วถ้าเราเจอคนเล่นอีป้องเซลนางเงนะครับมาในแต่ละรูปแบบนะครับเราจะมีวิธีในการป้องกันท่านี้ยังไงนะครับถ้าเกิดคุณผู้ชมพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันได้เลยครับผมก็มาถึงในท่าแรกเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คืออีป้องเซลนางเงนะครับอีป้องเซลนางเงนะครับเป็น1ใน4ท่ามาตรฐานยูโดนะครับที่นักเรียนสายขาวนะครับจะได้ฝึกอยู่แล้วเนื่องจากต้องใช้ในการต่อยอดไปสอบสายเขียวนั่นเองนะครับอีป้องเซลนางเงนะครับเป็นท่าที่นักกีฬายูโดในประเทศไทยนะครับใช้กันเยอะมากนะครับและค่อนข้างฮิตเลยตัวนี้นะครับผมจะมาแนะนำให้ดูว่าเอออีป้องเวลาเขาแข่งกันเนี่ยเขาเข้ากันแบบไหนบ้างแล้วว่าแล้วก็เราจะกันกันยังไงนะครับจะแก้ยังไงโอเคเดี๋ยวเริ่มจากแบบแรกเลยก็คือการเข้าอีป้องแบบมาตรฐานนะครับที่เขาจะสอนกันนะครับสำหรับเด็กใหม่เราก็จะจับนะครับเปิดเหมือนอุจิคุมิเปิดปกติเปิดฟึบแล้วก็เข้ามา2แล้วก็ทุ่มไปนะครับจากด้านหน้านะครับก็จะเป็นแบบนี้1 2แล้วค่อยบิดทุ่มไปนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองทุ่มแบบปกติให้ดูก่อนนะครับว่าอีป้องเซลนางเงแล้วแบบมาตรฐานแล้วเขาเล่นกันยังไงนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับอีป้องเซลนางเงการทุ่มแบบมาตรฐานนะครับเราจะไม่ค่อยเห็นนะครับในการแข่งขันเนื่องจากมันต้องใช้ประสบการณ์ในการฝึกค่อนข้างมากนะครับกว่าเราจะลันโดลี่แล้วเราทุ่มแบบนี้ได้จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นมันเลยมีเทคนิคต่อๆไปตามมาที่เราจะเห็นในการแข่งขันนะครับแบบแรกนะครับก็คือการจับชนกันนะครับเวลาเราจับชนกันนะครับอีป้องเป็นท่าที่ยอดฮิตมากนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่ามันสามารถทุ่มได้นะครับทั้งที่เราจับแค่ปกข้างเดียวนะครับการเข้าแบบนี้นะครับขั้นตอนแรกเลยก็คือเราจะเปิดเหมือนอุจิคุมิเลยแต่ทีนี้เราจับแค่ข้างเดียวเราก็จะเปิดมือแค่ข้างเดียวนะครับปุ๊บเราเปิดออกข้างๆอย่างนี้นะครับเพื่อให้มันเกิดสเปซนะครับที่เราจะยัดแขนแล้วเข้าอีป้องไปนะครับเปิด2นะครับเอาเข้าอีป้องไปนะครับแล้วหมุนตัวไปนะครับแบบนี้ฟึบโอเคเดี๋ยวผมจะลองทุ่มให้ดูนะครับแบบนี้นะครับว่ามันเป็นยังไงฟึบเปิดแล้วก็จะเปิดแล้วก้าวยัดตามมานะครับแล้วก็จะมีอีกเทคนิคหนึ่งนะครับสำหรับการจับปกแค่ข้างเดียวก็คือเปิดจากเมื่อกี้นะครับเราเปิดปุ๊บเราก้าวตามไปแล้วก็ทุ่มมันก็จะมีอีกแบบนึงก็คือเราเปิดปุ๊บแทนที่เราจะก้าวไปทุ่มเราก้าวไปเสียบนะครับถ้าเสียบจากมุมข้างๆมันจะเป็นอย่างนี้ปุ๊บเพื่อที่จะเอาขาเรานะครับไปดักขาเขาแล้วก็ช่วยในการสปริงในการทุ่มนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองทุ่มให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงเปิดปุ๊บก้าวเสียบทุ่มสำหรับอีป้องเซลนางเงเสียบนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับมาถึงในแบบสุดท้ายนะครับซึ่งเป็นแบบที่ถือว่ายอดฮิตมากเลยนะครับในประเทศไทยหรือเราจะเรียกกันว่าอีป้องมุดนะครับในศัพท์วงการยูโดในประเทศไทยเลยอีป้องมุดเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าทำไมถึงเรียกว่าเรียกท่านี้ว่าอีป้องมุดนะครับมันเป็นการที่เราเข้าแบบนี้ครับเราเปิดปุ๊บแล้วเราเข้าไปแล้วเรามุดขาแล้วนะครับดรอปลงมาที่พื้นเข่าเราจะดรอปลงมาที่พื้นนะครับจากนั้นเราจะบิดตรงนี้ตามนะครับปุ๊บถามว่าทําไมถึงใช้กันเยอะนะครับข้อแรกนะครับถ้าไอ้ป้องมุดนะครับเป็นท่าที่ถ้าเราใช้นะครับมันจะใช้ง่ายครับเนื่องจากว่าเราไม่ต้องย่อแล้วสปริงขึ้นนะครับการใช้แรงขาตรงนี้เราก็จะลดลงไปด้วยเหตุผลข้อที่2นะครับพอเรามุดลงมา
ปุ๊บอย่างนี้มันดิ่งแรงนะครับมันดิ่งแรงเราลงมาเราจะสามารถลากเขาทุ่มลงมาได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับแต่ว่าทุกๆอย่างนะครับมันก็มีทั้งข้อดีกับข้อเสียครับการเล่นอีโป้งมุนนะครับจะทำให้เข่าของผู้เล่นนะครับเสื่อมไปตามระยะเวลาเรื่อยๆนะครับยิ่งเราใช้เยอะเท่าไหร่เข่าเราก็จะยิ่งพังนะครับต้องบอกเลยว่านักกีฬายูโดบางคนนะครับที่เล่นท่าอีโป้งมุนไปเรื่อยๆเข่ามันจะหลวมครับแล้วต้องพันเข่าไปตลอดนะครับซึ่งทาง IMAC Dojo นะครับก็ต้องขอพูดด้วยความเป็นห่วงนะครับว่าท่านี้เราไม่แนะนำให้เข้านะครับการมุดแบบว่าใช้เข่าปักลงไปที่พื้นนะครับเดี๋ยวผมจะให้ครูเลนนะครับมาแนะนำให้น้องๆได้ดูนะครับว่าอีโป้งมุดแล้วถ้าเข้าแบบถูกต้องจริงๆอ่ะมันเป็นยังไงนะครับเนื่องจากว่าครูเลนนะครับเป็นคนที่ถนัดท่ามุดนะครับแล้วใช้ในการแข่งขันมาค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวผมจะให้ครูเลนอธิบายท่าอีโป้งมุดนะครับใช่ครับท่าอีโป้งมุดที่คนเห็นเมื่อกี้มันจะใช้เข่าลงแต่ว่าแบบที่ป้องกันการเสื่อมของเข่าจะเข้าเหมือนอีโป้งธรรมดาดึงให้เขาเสียหลักมาข้างหน้าหมุนปุ๊บใช้การย่อเอานะครับแต่ระวังต้องดึงแขนมาเยอะเพราะงั้นถ้าดึงไม่พอหลังมันจะแอบอย่างนี้ครับดึงเข้ามาที่สำคัญอย่างนึงคือเข่าชี้ไปข้างหน้าไม่เข่าแบะอย่างนี้มันจะไม่มีแรงครับดึงออกมาดึงมาข้างหน้าใช้สปริงขาในการทุ่มบิดหัวไหล่แล้วก็กดเขาไว้นะครับถ้าตอนแข่งอะทุ่มอย่างเงี้ยมันต้องใช้แรงขาเยอะเราพยายามทำให้ถึงที่สุดแล้วค่อยถ้าไม่ไหวจริงค่อยใช้เข่าลงแต่ว่าไม่แนะนำนะครับเดี๋ยวจะต้องทำให้ดูอีกรอบหนึ่งเปิดหมุนกดดึงทุ่มครับอย่างที่ทุกคนได้เห็นนะครับอย่างที่ครูเลนได้สาธิตไปนะครับก็จะเห็นได้เลยว่าถ้าอีโป้งมุดที่ถูกต้องจริงๆนะครับต้องใช้แรงขาที่เยอะมากๆนะครับเพราะฉะนั้นคนเลยไม่ค่อยทุ่มกันแบบถูกๆนะครับก็เลยจะเอาเข่าปัดลงไปแทนนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นสาธิตให้ดูนะครับว่าท่าอีโป้งเป็นยังไงแล้วทีนี้ถ้าเราเจอคนเล่นอีโป้งอ่ะเราจะกันยังไงนะครับถ้าเรารู้แน่ๆว่าเวลาเราแข่งปุ๊บเราเจอคนเนี้ยแล้วเราดูแมตช์ก่อนๆหรือว่าเราดูจากที่เขาเล่นนะครับว่าเฮ้ยคนนี้เล่นแต่อีโป้งเราจะกันยังไงนะครับข้อแรกนะครับถ้าเราเจอคนจับจะเล่นอีโป้งนะครับเขาจะต้องเปิดนะครับไปข้างๆหรือไม่ก็ข้างหลังนะครับเทคนิคแรกเลยก็คือเราไม่ต้องทำอะไรครับเขาจะจับเราปุ๊บสมมติเราโดลลี่เราจับกันพยายามนะครับอย่าเดินตามเขาครับคือเขาคนที่เล่นอีโป้งนะครับจะลากเราไปทางด้านหลังนะครับเพื่อที่เขาจะสามารถเปิดจังหวะไปเข้าอีโป้งได้เพราะฉะนั้นนะครับถ้าเราเจอคนเล่นอีโป้งแน่ๆนะครับข้อแรกเลยที่ต้องจำไว้อย่าเดินตามครับแล้วเราพยายามนะครับกดเราจะกดดูเชิงไปก่อนก็ได้นะครับหรือว่าเราจะเล่นถ้าเราเล่นให้เราลากไปด้านหลังของเราแทนนะครับเพราะว่าการที่เราเดินลากไปด้านหลังของเรานั้นจะทำให้คนที่เล่นอีโป้งนะครับเข้าไม่ได้ครับหรือว่าวิธีการที่สองนะครับเจอคนเล่นอีโป้งแก้ยังไงนะครับสมมติเขาเล่นอีโป้งมาเรารู้แน่ๆว่าคนนี้เล่นแต่อีโป้งนะครับให้เรานะครับพยายามดักเอวเขานะครับสมมติว่าให้ครูเลนเราเข้าอีโป้งมาดูนะครับปุ๊บเนี่ยครับให้เราเอามือเรานะครับกดไปที่เอวของคู่ต่อสู้นะครับปุ๊บมันจะทำให้เขานะครับทุ่มเราไม่ได้ครับโอเคเทคนิคที่3ครับเจอคนเล่นอีโป้งเล่นยังไงสมมติว่าให้ครูเลนเราจะเข้าอีโป้งมาดูนะครับทุ่มถ้าเข้าอย่างเงี้ยคือมันติดแล้วใช่ไหมครับเราจะลอยครับเพราะฉะนั้นจังหวะที่เขากำลังจะง้างเข้ามานะครับให้เราก้าวเท้าหลบไปทางเดียวกับที่เขาจะหมุนนะครับสมมติครูเลนเข้ามาปุ๊บเราก้าวหลบมานะครับแล้วเราจะสามารถซ้อนได้ทุ่มอะไรคืนก็แล้วแต่เราฝึกนะครับแล้วถ้าเกิดเจอคนเล่นอีโป้งมุดล่ะเวลาแข่งเราจะการยังไงนะครับสมมติให้ครูเลนเราเข้าอีโป้งมุดมาดูนะครับข้อแรกนะครับเราสามารถการโดยการเอามือเรานะครับดัดหลังเขานะครับซึ่งจะทำให้เขาตัวแอบแล้วทุ่มเราไม่ได้นะครับเราสามารถลากลงมาอย่างนี้ปุ๊บแล้วเล่นล็อกของเราต่อก็ได้นะครับกับอีกแบบนึงถ้าเราใช้มือเรารู้สึกว่ามือเรามันจะไปเร็วพอไหมจะดันหลังของเขาไหวหรือเปล่านะครับถ้าเราเจอคนที่เล่นมุดแน่ๆนะครับเอาเข่าเรานะครับดัดไปที่หลังเขานะครับสมมติเขาจะเข้ามาปุ๊บนี่ครับเอาเข่าเราดัดไปที่หลังเขาแบบนี้นะครับมันจะทำให้เขาเล่นมุดไม่ได้นะครับโอเคก็จบกันแล้วครับสำหรับท่าแรกอีโป้งเซียวนางเงี้ยครับ
ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับอีป้องเซลนางเงนะครับซึ่งก็เป็น EP แรกเลยสำหรับท่าทุ่มยอดฮิตในประเทศไทยนะครับและก็จะมี EP ต่อๆไปมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆชอบนะครับก็อย่าลืมช่วยๆกันกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับผมเคนและทีมงาน iMac Dojo ด้วยนะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ Break down.